สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม The Geometer Sketchpad ผ่านการสร้างชิ้นงานต่างๆในวันนี้เป็นปัญหาที่ถามมาจากทางบ้านนะคะเกี่ยวกับการสร้างกราฟพร้อมทั้งหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมตามที่เขากำหนดมาโจทย์บอกว่าอย่างนี้นะคะให้เราเขียนกราฟของฟังก์ชัน fx 2 ส่วนด้วย x บวก 1จากนั้นลงจุด a 1 0แล้วก็ลงจุด b 1 b โดยที่เจ้า b ตัวนี้มีค่าอยู่ระหว่าง f 4 กับ f 1จากนั้นลงจุด c นะคะก็คือจุด c b ซึ่งอยู่บนเส้นโค้ง y เท่ากับ fx โดยที่ c นั้นมีค่ามากกว่าเท่ากับ1แล้วก็ให้ลงจุด d c 0แล้วก็แสดงพิกัด x ของจุด d จากนั้นให้เราสร้างรูปสี่เหลี่ยม ABCD แล้วก็หาพื้นที่นะคะให้แสดงทศนิยมสี่ตำแหน่งแล้วก็บอกว่าให้เราทำการสร้างปุ่มกดที่จะทำให้รูปสี่เหลี่ยม ABC นั้นมีพื้นที่ 0.80000 ตารางหน่วยอยากรู้ว่าวิธีการสร้างในลักษณะตามเงื่อนไขแบบนี้จะเป็นอย่างไรเราติดตามรับชมได้จากคลิปนี้เลยนะคะเริ่มต้นเราก็จะมาทำการสร้างกราฟตัวนี้ก่อนนะคะโดยการเขียนฟังก์ชัน fx เท่ากับ 2x บวก 1ก็ไปที่เมนูจำนวนเลือกฟังก์ชันใหม่ฟังก์ชันที่ต้องการสร้างก็คือตัวนี้ก็พิมพ์ได้เลยนะคะจากนั้นกดตกลงเพื่อให้เหมือนกันขออนุญาตเปลี่ยนชื่อให้เป็นฟังก์ชัน f เหมือนกันนะคะโอเคเราได้ฟังก์ชัน fx เสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะทำการเขียนกราฟโดยการคลิกที่ fx ไปที่เมนูกราฟเลือกเขียนกราฟของฟังก์ชันเราได้กราฟของฟังก์ชันลักษณะแบบนี้เพื่อไม่ให้ลายตาเราซ่อนกริดไปนะคะจากนั้นเราทำการซ่อนจุด00นะคะกับจุดบังคับ1หน่วยนะคะก็ไปที่เมนูแก้ไขเลือกปุ่มซ่อนแสดงทำการซ่อนแสดงจุดนี้ไปนะคะตอนนี้เราเขียนกราฟของฟังก์ชัน fx ได้นี่นะคะกราฟของเขาจะมีลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราทำเส้นเป็นนานๆนิดหนึ่งนะคะนี่คือกราฟของเขาจากนั้นข้อต่อไปบอกให้เราลงจุด a 1 0เห็นไหมคะ a 1 0วิธีการลงจุดนะคะก็ไปที่เมนูกราฟเลือกนี่นะคะพอร์ตพอยต์หรือลงจุดนะคะลงจุดอะไรลงจุด1 0ก็พิมพ์1 0เลยค่ะจากนั้นก็กดพอร์ตนะคะเราได้แล้วนะคะนี่คือจุด A ของเราเสร็จแล้วจุดที่1มาดูจุดที่2ให้ลงจุดอิสระนะคะกึ่งอิสระนะคะเพราะมันไม่อิสระสักทีเดียวมันเป็นกึ่งอิสระ B มีพิกัดแกน x เป็น1พิกัดแกน y เป็น b โดยที่ b นั้นมีค่าตั้งแต่ f4 ถึง f1 เราก็มาดูก่อนค่ะว่า f4 กับ f1 มีค่าเท่าไหร่โดยการคำนวณฟังก์ชันนี้ก็ไปที่เมนูจำนวนเลือกคำนวณ f ของ1 นี่แล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะคะคำนวณ f ของ4เราก็จะได้ว่าเจ้าจุด b ของเราเนี่ยนะคะพิกัดบนแกน y เนี่ยจะมีค่าอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0.4 ถึง1เราก็ทำการลงจุดนะคะลงจุด 1b นะคะโดยที่ b ของเราเนี่ยจะมีค่าตั้งแต่ 0.4 ใช่ไหมคะจนถึง1ก็ทำเหมือนเดิมคล้ายๆเดิมนะครับเราไปที่เมนูกราฟเลือกลงจุดนะคะลงจุด1อะไร1กับ f1 1กับ f1 ใช่ไหมคะก็พอร์ตปุ๊บลงไปจากนั้นอีกจุด1 1กับอะไร1กับ f4 ก็พอร์ตลงไปนี่เราได้แบบนี้จากนั้นให้เราทำการสร้างส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดทั้ง2นี้ทำเป็นเส้นบางๆนะคะแล้วก็ทำการซ่อนจุด2จุดนี้ไปแล้วเราก็ลงจุด1จุดนะคะบนเจ้าส่วนของเส้นตรงนี้ถ้ามือไม่นิ่งเราคลิกที่ส่วนของเส้นตรงนะคะไปที่เมนูการสร้างเลือกจุดบนส่วนของเส้นตรงนะคะนี่จุดนี้จะเคลื่อนที่ได้นะคะโดยมีค่าตั้งแต่1ต่ำที่สุดนะคะ1 f4 จนถึงสูงที่สุด1 f1 นะคะนี่คืออะไรคะนี่คือจุด B ของเรานี่จุด B นี่จุด B นะคะ
นี่เคลื่อนที่ได้แบบนี้จากนั้นเราจะทำการสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเรามาดูเงื่อนไขต่อไปของเขาเขาว่าไงต่อให้เราลงจุด C โดยที่พิกัดแกน x ก็คือ C โดยที่ C มากกว่าเท่ากับ1และพิกัดบนแกน y ก็คือ b ค่า b ค่า b ก็เท่ากับจุดนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราคลิกที่จุด b แล้วก็คลิกที่แกน y ไปที่เมนูการสร้างเลือกเส้นตั้งฉากเส้นตั้งฉากเส้นนี้จะมาตัดกับกราฟนะคะที่จุด1ก็คลิกทั้ง2อันนี้นะคะก็คือเส้นตั้งฉากกับกราฟไปที่เมนูการสร้างเลือกจุดตัดจุดตัดที่ได้นี่แหละค่ะก็คือจุด C ของเรานี่จุด C ของเราใช่ไหมคะจุด C มีพิกัดเป็น C C ค่า x ก็คือ C C มากกว่าเท่ากับ1นี่ก็มากกว่าเท่ากับ1ใช่ไหมคะพิกัดแกน y เท่ากับจุด B เมื่อกี้นี้นะคะจากนั้นจะทำการสร้างรูปสี่เหลี่ยมก็คลิกที่จุด C กับเส้นตั้งฉากไปที่เมนูการสร้างเลือกเส้นตั้งฉากอีกทีหนึ่งเส้นตั้งฉากนี้จะมาตัดกัน x ที่จุดจุดหนึ่งจุดนั้นก็คือจุดD ของเราค่ะทำการซ่อน2เส้นนี้ไปนะคะนี่แล้วก็คลิก A B C D ไปที่เมนูการสร้างเลือกบริเวณภายในรูปสี่เหลี่ยมเปลี่ยนสีสักนิดนึงเอาเป็นสีเหลืองละกันนะคะแล้วก็ทำการวัดนะคะพื้นที่ตัวนี้สี่เหลี่ยมนี้วัดพื้นที่ก็ไปที่เมนูการวัดเลือกพื้นที่ปรับทศนิยมเป็น4ตำแหน่งนะคะจะเห็นว่าถ้าจุด B ขยับเห็นไหมคะถ้าจุด B ขยับพื้นที่ตัวนี้พื้นที่ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมคะนี่สูงสุดน้อยสุดเห็นไหมคะคำถามเขาก็คือว่าเขาต้องการให้เราสร้างปุ่มกดนะคะปุ่มกดที่ทำให้เจ้าพื้นที่นี้มีค่าเท่ากับ 0.8000 พอดีเป๊ะแบบนี้เราจะทำยังไงแบบนี้เราจะต้องไปใช้การคำนวณเพื่อช่วยดูว่าตำแหน่งตรงตำแหน่งไหนค่า x เป็นอะไรค่า y เป็นอะไรที่จะทำให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีค่าเป็น 0.8 พอดีนะคะวิธีการคำนวณเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะส่วนตอนนี้เราเอาผลลัพธ์ของมันมาก่อนเลยว่าตำแหน่งที่จะทำให้มีพื้นที่เท่ากับ 0.8000 พอดีเนี่ยตำแหน่งนั้นมันคือตำแหน่งไหนเรามาใช้วิธีการคำนวณกันเลยนะคะเราก็ไปที่เมนูจำนวนเลือกคำนวณ f ของ7หารด้วย3ได้ตัวนี้นะคะจากนั้นไปที่เมนูกราฟเลือกลงจุดอะไรลงจุด1นะคะกับ f ของ7ส่วน3ลงจุดปุ๊บนี่ดันนะคะจะเห็นว่าจุดมันจะอยู่ใกล้กันมากนะคะแล้วก็คลิกจุด b แล้วก็จุดใหม่ที่ได้ไปที่เมนูแก้ไขแล้วก็เลือกการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็เลือกที่แบบปานกลางแบบนี้นะคะกดตกลงแล้วลองกด move ดูปึ๊บนี่เป็นไงคะพื้นที่ได้ 0.8000 พอดีนะคะเราสามารถขยับออกไปใหม่ได้แล้วก็ move กลับมาเราก็จะได้พื้นที่ตามที่โจทย์ต้องการนะคะอย่าลืมนะคะไอ้เจ้า7ส่วน3ตัวนี้เนี่ยมันมาจากไหนไปดูวิธีการคำนวณได้จากใต้คลิปนี้นะคะหรือจะลองคำนวณดูเองว่าทำไมx เป็น7ส่วน3จึงจะทำให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ 0.8000 พอดีนะคะเจ้า7ส่วน3นี่ก็คือพิกัดของจุด D เนี่ยนะคะลองวัดก็ได้นะคะจุด D ของเราไปที่เมนูการวัดเลือกพิกัดบนแกน x นะคะแล้วก็ลองคำนวณดูนะคะ7หารด้วย3นี่นะคะจะพบว่าไอ้เจ้า7ส่วน3เนี่ยก็คือพิกัดของจุด D นี่แหละแต่ถามว่ามันเป็น7ส่วน3ได้อย่างไรก็ลองใช้วิธีการคำนวณดูถ้าคิดไม่ออกนะคะถ้าคิดไม่ออกก็ลองดูที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ถามเข้ามาไม่มากก็น้อยนะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องหนูเป็นเด็กดีเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระและก็ความรู้ดีๆที่จะมานำเสนอต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ